ที่เราไปพูดถึงในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นงบโครงการเทิดทูนโครงการเฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชดำริงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยมักจะถูกปล่อยผ่านแล้วก็มีความจำเป็นค่ะที่จะต้องตั้งแผนบูรณาการใหม่แยกเป็นแผนบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะโดยให้สำนักงานกปร.เป็นแม่งานในการดูแลและจัดลำดับความตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีการปลูกฝังทางความคิดในการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญนะครับแล้วก็มีการกล่าวอ้างเรื่องของเงินทรัพย์สินและก็บานปลายจะเป็นตัวแปรตามมาจนถึงปัจจุบันการเคลื่อนไหวของม็อบล่าสุดก็เรียกร้องเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับการใช้งบประมาณนะครับส่วนที่เอาไปใช้ในสำนักพระราชวังการเคลื่อนไหวของธนาธรการเคลื่อนไหวของพิธาจึงเป็นการเคลื่อนไหวที่มีการสอดคล้องกันนะครับและมีการเคลื่อนไหวของม็อบต่างๆไม่ว่าจะเป็นม็อบทะลุฟ้าที่ไปบุกนะครับตามสถานที่ต่างๆบุกเข้าไปแม้กระทั่งใน 7-Eleven ไปแสดงเสลักก่อกวนก่อความวุ่นวายใน 7-Eleven สิ่งเหล่านี้คงเป็นคำตอบเนี่ยที่เกี่ยวข้องสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐสภานะครับคราวนี้ก็มาเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์คราวนี้จะมีการลื้องบประมาณส่วนพระองค์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันมีความจำเป็นค่ะที่จะต้องตั้งแผนบูรณาการใหม่แยกเป็นแผนบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะโดยให้สำนักงานกปร.เป็นแม่งานในการดูแลและจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ใช้ชื่อว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวงทั้งหมดโดยสาเหตุที่ต้องทำให้อยู่ในรูปแบบแผนบูรณาการนั้นดิฉันมีข้อเสนออยู่3ประการค่ะ1นะคะเพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานค่ะโดยคำนึงถึงความจำเป็นและภารกิจของหน่วยงานรับงบประมาณคำนึงถึงความต้องการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่ด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณไม่ปล่อยให้หลายหน่วยงานเข้ามารุมทำแค่เพียงโครงการใดโครงการหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่พันธกิจและภารกิจหลักของหน่วยงานนั้นๆค่ะประการที่2นะคะเพื่อให้สำนักงานกปร.สามารถจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของแต่ละโครงการได้ค่ะและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมควบคู่ไปกับการพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอปรับลดหรือยกเลิกการดำเนินโครงการที่มีความสำคัญในระดับต่ำหรือหมดความจำเป็นไปแล้วโดยทั้งหมดนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งนั้นค่ะและประการที่3นะคะก็คือเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อสภาผู้แทนราษฎรในการที่จะตรวจสอบโครงการต่างๆที่ใช้ชื่อเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ให้กลุ่มบุคคลแอบอ้างนำเอาสถาบันมาใช้เป็นข้ออ้างในการขอจัดสรรและเป็นเกราะกำบังเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบซึ่งจะส่งผลให้เสื่อมเสียต่อพระเกียรติยศของพระองค์ค่ะท่านประธานคะการรวมงบประมาณเข้าด้วยการเป็นแผนบูรณาการนั้นนะคะจะทำให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินงบประมาณสามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันได้อย่างถูกต้องและไม่ทำให้เกิดข่าวลือผิดๆที่อาจทำให้พระเกียรติยศของพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้รับความเสียหายด้วยค่ะท่านประธานคะหัวข้อสุดท้ายที่ดิฉันจะขออภิปรายในวาระนี้คืองบเทิดพระเกียรติและงบจัดงานหรืองบจัดนิทรรศการในวันสำคัญต่างๆอย่างเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะที่เป็นงบที่กระจายแยกย่อยโครงการและกิจกรรมอยู่ตามรายกระทรวงรายกรมกองต่างๆเป็นการกระจายงบประมาณอย่างเหวี่ยงแหค่ะเป็นเบี้ยหัวแตก1ล้านบาทเราอยากเห็นในช่วงภาวะแบบนี้เป็นภาวะที่อ่อนไหวและยากลำบากอย่างมากในการดำเนินชีวิตของพี่น้องเนี่ยนะคะเราอยากจะเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับประชาชน
้าหมายในการทำงานในครั้งนี้นะคะก็คืออยากจะติดตามแล้วก็ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนที่มาจากหยาดเหงื่อที่มาจากคราบน้ำตาเราอยากจะให้มันถูกนำไปใช้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องยอมรับก่อนนะคะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยที่สามารถพูดถึงได้นะคะแล้วก็ติดตามตรวจสอบได้ทีนี้ถ้าไปพูดถึงในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในส่วนราชการในพระองค์นะคะเราก็ต้องบอกว่าในส่วนนี้มันเป็นงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในทุกปีนะคะเราก็ไม่มีรายละเอียดในการชี้แจงรายละเอียดต่างๆไม่มีคำอธิบายต่างๆด้วยถึงแม้ว่าปีนี้จะลดลงแต่ก็เป็นอัตราค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอัตราค่าเฉลี่ยรวมนะคะก็เป็นอัตราค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะทีนี้ผลของการเบิกจ่ายในงบประมาณในส่วนนี้ที่เป็นงบประมาณในส่วนราชการในพระองค์เนี่ยก็มีผลการเบิกจ่ายเต็มวงเงินของทุกปีนะคะหรือแม้แต่ในบางปีเนี่ยก็มีการเบิกจ่ายที่เกินวงเงินงบประมาณแล้วก็งบประมาณในส่วนนี้เนี่ยเป็นงบประมาณที่ไม่ได้ถูกส่งคืนคลังแผ่นดินนะคะงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยเป็นงบประมาณที่เราไม่เคยมีการติดตามตรวจสอบมาก่อนเลยนะคะหรือแม้แต่เวลาที่เราไปพูดถึงในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นงบโครงการเทิดทูนโครงการเฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชดำริงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยมักจะถูกปล่อยผ่านแล้วก็ในเชิงปรากฏการณ์เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญขอไผ่พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณที่มีการพิจารณางบประมาณส่วนราชการในพระองค์โดยละเอียดเพราะเอกสารชี้แจงมีเพียง7หน้าเท่านั้นโดยถ้าไม่มีรายละเอียดไม่มีตัวแทนจากหน่วยงานดังกล่าวมาทำการชี้แจงก็เสนอให้มีการแขวนเลื่อนการพิจารณางบประมาณหน่วยงานนี้ไปก่อนนะครับสืบเนื่องจากนายวิชัยนะครับชวลิตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานร่วมในการประชุมกรรมาธิการได้เสนอให้ผ่านการพิจารณาอนุมัติงบประมาณส่วนราชการในพระองค์ในปีนี้ไปเลยโดยอ้างว่านะครับการพิจารณางบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีผ่านไปเมื่อ21กรกฎาคมและคนที่ต้องแจงงบประมาณหน่วยงานราชการในพระองค์คือเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดังนั้นก็ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ผ่านไปด้วยเลยแล้วปีหน้าค่อยให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาทำการชี้แจงหลังจากนั้นนายพิธาจึงได้ยกมือขึ้นเพื่อใช้สิทธิ์ขออภิปรายในทันทีนะครับโดยหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับคณะกรรมาธิการงบประมาณได้พิจารณานะครับงบประมาณแล้วหลายกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรมงบประมาณ 4,330 ล้านบาทมีรายละเอียด195หน้ากระทรวงพลังงานงบประมาณ 2,717 ล้านบาทมีรายละเอียด112หน้ากระทรวงพาณิชย์งบประมาณ 6,523 ล้านมีรายละเอียด269หน้าแต่ส่วนราชการในพระองค์มีงบประมาณถึง 8,761 ล้านบาทมากกว่า3กระทรวงดังกล่าวแต่มีเอกสารเพียง7หน้าเท่านั้นและไม่มีรายละเอียดชี้แจงเพื่อที่จะให้มีมาตรฐานมีความโปร่งใสในการพิจารณาผมคิดว่าต้องมีคนมาชี้แจงต้องให้มีผู้รับผิดชอบงบประมาณชี้แจงไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาอธิบายว่างบประมาณจำนวน 8,700 ล้านบาทจากภาษีของประชาชนเอาไปใช้ทำอะไรบ้างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และที่บอกว่ามีการตั้งตัวชี้วัดหรือ KPI คือการดำเนินการด้านเลขานุการในพระองค์และถวายความสะดวกถวายความปลอดภัย 30,000 เรื่องมีอะไรบ้างผมจะได้ทำหน้าที่ของคณะกรรมการในการตรวจสอบได้ถ้าเอกสารที่เป็นรายละเอียดกว่านี้ยังไม่มีหรือไม่มีใครมาทำการชี้แจงนะครับผมเสนอให้แขวนหรือเลื่อนพิจารณาไปก่อนแล้วขอให้เลขาธิการนะครับนายกรัฐมนตรีหรือคนที่เป็นประธานเห็นว่าเหมาะสมมาตอบคำถามกับกรรมาธิการนะครับได้กลับมาชี้แจง
ถ้าเป็นเช่นนั้นผมคิดว่าจะงามสง่าและมีเหมาะสมพิธากล่าวหลังจากนายพิธาพูดจบโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดนะครับการประชุมของคณะกรรมการงบประมาณก็ถูกตัดสัญญาณไม่ให้ถ่ายทอดออกมานอกห้องประชุมโดยทันทีทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลขงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันที่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ 3.3 หมื่นล้านบาทที่ถูกรวบรวมโดยนายเบญจาแสงจันทร์นะครับจากพรรคก้าวไกลในการอภิปรายร่างพรบงบประมาณประจำปี2565วาระแรกเมื่อวันที่1มิถุนายนนะครับ2564ที่ผ่านมาในเชิงงานวิเคราะห์นะครับถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วเราจะเห็นว่าเขาต้องการให้เกิดการชี้แจงนะครับเกี่ยวกับงบประมาณของสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนงบประมาณนะครับของสถาบันที่กระจายไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับเกือบทั้งหมดเกิดจากการอ้างอิงของหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จะจัดทำโครงการต่างๆขึ้นมาแล้วอ้างการถวายพระเกียรติและอ้างการถวายพระพรโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะมันทำให้โครงการผ่านได้โดยง่ายอันนี้ต้องทำความเข้าใจกับหุ้นส่วนก่อนนะครับส่วนเรื่องของงบประมาณนะครับในเรื่องของโครงการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของงบประมาณเกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนหน่วยงานในพระราชพิธีและงานพระราชพิธีต่างๆโดยส่วนใหญ่นะทุกพระองค์ไม่ได้มีการรับเงินเดือนจากหน่วยงานราชการหรือว่าเงินภาษีของประชาชนนะครับตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ของพิธาซึ่งตรงกับธนาธรจึงรุ่งเรืองเดือดกิจและตรงกับการเคลื่อนไหวของม็อบอย่างน่าเหลือเชื่อในเชิงงานสังเคราะห์แล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรหลักของมันเพราะการปลูกฝังทางความคิดตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีการปลูกฝังทางความคิดในการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญนะครับแล้วก็มีการกล่าวอ้างเรื่องของเงินทรัพย์สินและก็บานปลายจะเป็นตัวแปรตามมาจนถึงปัจจุบันการเคลื่อนไหวของม็อบล่าสุดก็เรียกร้องเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับการใช้งบประมาณนะครับส่วนที่เอาไปใช้ในสำนักพระราชวังการเคลื่อนไหวของธนาธรการเคลื่อนไหวของพิธาจึงเป็นการเคลื่อนไหวที่มีการสอดคล้องกันนะครับและมีการเคลื่อนไหวของม็อบต่างๆไม่ว่าจะเป็นม็อบทะลุฟ้าที่ไปบุกนะครับตามสถานที่ต่างๆบุกเข้าไปแม้กระทั่งใน 7-Eleven ไปแสดงเสลักก่อกวนก่อความวุ่นวายใน 7-Eleven สิ่งเหล่านี้คงเป็นคำตอบเนี่ยที่เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกันตอนนี้เรื่องของงบประมาณโดยส่วนใหญ่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับสำนักงบประมาณจะมีหน้าที่ในการชี้แจงนะครับและก็เลขานายกรัฐมนตรีจะมีหน้าที่ในการชี้แจงงบประมาณของสำนักพระราชวังนะครับแต่คราวนี้เขาไม่ยอมครึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มาแล้วในงบประมาณผ่านงบประมาณปี2564พรรคก้าวหน้าพรรคก้าวไกลอนาคตใหม่ก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดสุดท้ายเขาก็ให้ผ่านมาจนได้นะครับทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลมันเกิดอะไรขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ถ้าไปดูย้อนหลักเนี่ยมันมาจากการนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปไม่มีปืนก็ให้เขาไม่มีอาวุธก็ให้เขาจำวาทกรรมผมได้ไหมฮะไม่มีนิวเคลียร์ก็ให้เขาไม่มีอำนาจก็ให้เขาจึงเป็นที่มาของการริบรอนการเคลื่อนไหวในการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์มิใช่ต้องการจะล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์และยาวเดือดร้อนมายังสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้ผมเคยสังเคราะห์ไว้แล้วนะครับว่าปลายทางของมันจะเป็นเนกาทีฟนะครับทุกพวกทุกเหล่าทุกพรรคจะออกมาเคลื่อนไหวสถาบันพระมหากษัตริย์จะรับความเดือดร้อนจากวาทกรรมยึดแล้วต้องเป็นเองนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปวีรบุรุษจะกลายเป็นทรราชและสร้างความเดือดร้อนให้สถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มีทางออกไม่ใช่ไม่มีทางออกนะครับเพราะมีการเตรียมพร้อมทางออกไว้ตั้งแต่ต้นอยู่ที่ว่าจะใช้มันเป็นและถูกต้องหรือไม่รู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ้งคำว่าราชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี
ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ